ตาตกถาธรรมประจำวันที่11ธันวาคมปีพุทธศักราช2537พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาต้องการฟังปาตกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศเป็นหน้าหนาวก็ปลอดโปร่งดีฝนฟ้าไม่ได้ตกตั้งแต่นี้ไปก็ฝนคงจะหมดแล้วมีแต่ความหนาวเข้ามาแทนฤดูกาลมันก็เปลี่ยนไปตามเรื่องปีหนึ่งก็มีฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวผลัดเปลี่ยนกันไปหมุนเวียนกันไปตามลำดับเป็นเรื่องวัตโกโลกูคือโลกหมุนไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปชีวิตของเราก็มีการเปลี่ยนไปเหมือนกันไม่ได้อยู่คงที่คือสังขารร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเข้าออกเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับผลที่สุดชีวิตก็ต้องแตกดับด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหนีจากกฎของธรรมชาติไปได้เราอยู่ในลูกก็ต้องรู้กฎของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าไปกลัวอย่าไปวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เราต้องรู้ทันรู้เท่าของสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นอย่างไรอนาคตของชีวิตมันจะเป็นอย่างไรร่างกายนี้จะเป็นอย่างไรเช่นเรารู้ว่าร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปผมที่เคยดำจะกลับขาวตาเคยยาวกลับสั้นหูเคยฟังอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งก็จะกลายเป็นฟังไม่ค่อยชัดเขาเรียกว่าหูตึงหูตึงคือฟังไม่ได้ยินนั่นเองแล้วร่างกายบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าเข่าคนแก่เนี่ยมักจะปวดหัวเข่าปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดหัวไหล่ปวดต้นคอเรื่องคนแก่ดังนั้นสมบัติคนแก่มันรอเราอยู่ข้างหน้าคอยต้อนรับเราพอเราไปถึงเวลาเขาบอกอ้าวมายินดีต้อนรับรับให้เราปวดเข่าให้เราปวดขาปวดแข้งให้ผมหอกให้ฟันหลุดให้ตามัวให้หูตึงอะไรอะไรต่างๆนี่เขาต้อนรับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการต้อนรับที่ยุติธรรมไม่มีลำเอียงคนรวยคนจนคนโง่คนฉลาดคนประเภทใดก็ตามรับพร้อมกันหมดเป็นเหมือนกันหมดหนีไม่พ้นอันนี้คือเรื่องของธรรมชาติเราอยู่ในโลกก็ต้องรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าจะเป็นอย่างไรและเมื่อถึงเวลาที่มันเป็นก็อย่าไปทุกข์ร้อนอย่าไปวิตกกังวลว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่เป็นแต่เราคนเดียวเช่นคนแก่นี่นอนไม่ค่อยหลับน้อยธรรมชาติคนแก่มันก็เป็นอย่างนั้นนอนหลับน้อยแต่นี่โยมที่นอนไม่หลับก็นึกว่าเอ๊ะกูคนเดียวนี่นอนไม่หลับคนอื่นก็หลับกันทั้งนั้นก็เขายังไม่แก่ขนาดเราเนี่ยเขาก็นอนหลับแต่ถ้าประชุมคนแก่แล้วก็ถามกันว่าใครนอนหลับสนิทบ้างจะได้รับคำตอบแบบเดียวกันว่านอนไม่สนิทคือเวลาหลับมันหลับสนิทนั่นแหละแต่ว่าหลับไม่เท่าใดมันก็ตื่นเพราะปกติคนแก่เป็นอย่างนั้นไม่มีใครนอนหลับนานแต่เด็กนั้นหลับสนิทนานเราเห็นลูกหลานนอนมันนอนกลางวันก็นอนกลางคืนก็ค่ำก็นอนเด็กมันนอนเพื่อความเติบโตคือการนอนแหละคือความเติบโตเวลาพักในร่างกายเติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงไปแต่เวลาตื่นมันก็เล่นสนุกกันไปตามเรื่องแต่พอล้มลงถึงหมอนมันก็นอนหลับง่ายเพราะเด็กนี่ไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลด้วยปัญหาอะไรๆที่เหมือนคนผู้ใหญ่คนผู้ใหญ่เราวิตกกังวลมากเลยก็นอนไม่ค่อยหลับ
แต่ว่าคนแก่นั้นจะวิตกกังวลหรือไม่กังวลก็ทำพอล้มหมอนลงไปก็นอนนอนแล้วก็หลับหลับแล้วก็ตื่นตื่นไวตื่นไวกว่าใครๆเพราะงั้นเขาจึงเปรียบว่าคนแก่นี่ขออภัยก็เปรียบว่าเหมือนหมาเฝ้าบ้านหมามันไม่หลับมันคอยเห่าเรื่อยได้ยินเสียงอะไรก็เห่ามันตื่นกันอันนี้คนแก่ก็นอนไม่หลับก็เรียกว่าเหมือนสุนัขเฝ้าบ้านยามแก่นี่ก็เปรียบเหมือนกับสุนัขเฝ้าบ้านอาการเป็นเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนมีโยมคนแก่มาที่วัดก็บ่นในหลวงพ่อฟังว่าโอ้ยไม่ไหวเจ้าค่ะนอนไม่หลับและบอกว่าไม่ใช่แต่โยมคนเดียวที่นอนไม่หลับคนแก่ทั่วโลกมันเหมือนนอนไม่หลับเหมือนกันอามานี่ก็นอนหลับน้อยเพราะว่าแก่แล้วเหมือนกันอายุ80กว่า84แล้วนี่ก็อย่างนั้นนอนแต่ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรไม่หลับก็ฉ่างหัวมันนอนเฉยๆไม่ได้กุ้มอกกุ้มใจตื่นขึ้นก็หลับบ้างตื่นบ้างนะแต่ว่าหลับเต็มตื่นจริงๆนั่นมันมีระยะหนึ่งแต่เต็มตื่นเลยคือสมมติว่านอนเวลาอย่างนี้ก็นอนมักจะ10โมง10ครึ่งบางทีก็ถึง21นาฬิกา23นอนเพราะว่ามันมีอะไรจะดูอยู่ด้วยตอนนี้ตอนหัวค่ำนี่ดูหนังเปาบุญจิ้นเปาบุญจิ้นนี่น่าดูวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่เปาบุญจิ้นแต่ถ้าวันจันทร์อังคารนี่ดูสามก๊กอันนี้สามก๊กมันฉายดึกหน่อย10โมงครับ10โมงกว่าต้องดูมันจนจบดูว่าบทบาทโจโฉจะไปยังไงคงเม่งจะไปอย่างไรจิวยี่จะไปอย่างไรดูแล้วก็จำวัดพอจำวัดก็หลับนั่นแหละหลับเลยไม่เท่าใดก็หลับไปสมมติว่า23 24 1 2 3ตื่นแล้ว5ชั่วโมงนอนหลับสนิท5ชั่วโมงก็ตื่นลุกขึ้นไปปัสสาวะแล้วก็มานอนต่อไอ้นอนต่อตอนนี้มันก็ไม่หลับตื่นไปอะไรไปตามเรื่องแต่ว่าไม่ค่อยฝันไม่ค่อยฝันอะไรแต่ถ้าฝันแล้วเป็นเรื่องยาวฝันยาวไปเลยเป็นเรื่องไปเป็นระเบียบไปยาวแต่ไม่เอามาเล่าใครฝันยาวๆไปโน่นไปนี่โอ้เรื่องยาวเรื่องฝันเรื่องยาวมันก็เป็นไปตามเรื่องธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีความทุกข์ว่านอนไม่หลับเพราะมันหลับพอแล้วมันก็ตื่นขึ้นท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็ตื่นตี 3เหมือนกันท่านนอนเวลาก่อนไม่ดึกแล้วท่านก็ตื่นตี 3ตื่นแล้วท่านก็อ่านหนังสือคือไม่รู้จะทำอะไรก็อ่านหนังสือสมัยที่ตาสะดวกก็อ่านหนังสือถึงแม่ใกล้มรณภาพนี่ตาก็ยังอ่านหนังสือได้ใส่แว่นแล้วอ่านหนังสือหรือว่าเขียนอะไรบ้างมีการเขียนก็ไม่ได้เขียนด้วยมือเขียนด้วยพิมพ์ดีดเพราะว่าข้างที่นอนนั่นมีพิมพ์ดีดอยู่เครื่องหนึ่งเก่าแก่เต็มทีใช้มาตั้ง60-70ปีแล้วพิมพ์ดีดนั้นสมิธพรีเมียร์เก่าตั้งต๊ะตั้งก็ปีดพิมพ์ไว้เรื่องนั้นเรื่องนี้ธรรมะพิมพ์ดีดไว้หรือไม่ฉะนั้นก็อัดเทปนึกอะไรขึ้นได้ก็พูดใส่เทปไว้ก็ข้างที่นอนของท่านมีเทปเครื่องหนึ่งพิมพ์ดีดเครื่องหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็หนังสือก็คือท่านนอนอยู่ระหว่างกองหนังสือพอตื่นขึ้นก็หยิบหนังสือเล่มนั้นมาดูหรือว่าเขียนอะไรด้วยพิมพ์ดีดหรือพูดอัดเสียงธรรมะไว้ญาติโยมเคยฟังเทศของท่านเทศวัดท่านเทศวันอาทิตย์อาทิตย์ที่3ของเดือนท่านเทศทุกอาทิตย์จะได้ยินเสียงไก่ขันทุกทีเดี๋ยวขันเพราะว่าตอนนั้นไก่มันขันแล้วแล้วรอบๆกุฏิก็มีไก่เยอะไก่ขันตลอดเวลาก็ติดกับในเทปด้วยเป็นแม็กกาวไปดีเหมือนกันท่านทำอย่างนั้นแล้วพอสว่างท่านก็ออกมาข้างนอกออกมาดีพระมาพาท่านเดินต้องมีพระองค์หนึ่งคอยเดินเคียงไปกลัวท่านจะล้มเดินช้าๆเดินไปประมาณสัก30นาทีก็ต้องหยุดแล้วก็เดินต่อ
อามาไปนอนที่นั่นก็เดินกับท่านเดินไปกันก็เดินไปเดินไปบอกนี่ที่เหนื่อยแล้วตอนนี้เหนื่อยแล้วเดินไม่ไหวแล้วต้องหยุดกันหน่อยหยุดก็คุยอะไรต่ออะไรกันไปแล้วก็เดินต่อเดินประมาณ1ชั่วโมงคือเวียนรอบบริเวณนั้นมากลับมาที่ที่พักของท่านแล้วก็หมอประจ้อยประจ้อยที่เดิมเป็นหมอนวดอยู่กับบ้านคุณพระดุลยภาคสุวรรณแล้วก็ต่อมาก็ส่งให้ไปนวดท่านเจ้าคุณนวดไปนวดมาก็เลยบวชเช่นไรบวชแล้วก็นวดกันต่อไปเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ประจ้อยนี่ยังอยู่ยังบวชอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้จะนวดใครแล้วเลยก็อยู่วัดศึกษาธรรมะธรรมโมอะไรไปตามเรื่องของท่านให้ท่านช่วยนวดนวดประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็ส่งน้ำแล้วก็ฉันอาหารนิดๆหน่อยๆแต่เวลาไปฉันได้กันแต่ว่านี่ฉันนิดเดียวฉันไม่ได้ร่างกายมันไม่เอาแล้วเรื่องอาหารแล้วก็ดื่มน้ำนมอะไรแก้วหนึ่งแล้วก็พักผ่อนคุยอะไรกันไปตามเรื่องของท่านกลางวันนี่ท่านไม่ก็ได้พักแต่ว่าก็ไปนอนบนม้าโยกม้าที่โยกได้นอนบนนั้นตรงนั้นกองหนังสือเต็มม้าวางอยู่ตรงนั้นโต๊ะหนังสือเต็มทั้งสองข้างวางระเกระกะประจาไปบอกพระวันนี้ทำไมไม่ช่วยจัดที่นี่ให้เจ้าคุณให้เรียบร้อยหน่อยโอ้ไม่ได้จัดไม่ได้จัดแล้วท่านหาไม่พบท่านวางอย่างไรก็ต้องอยู่อย่างนั้นจึงดูเก่งกาจกองหนังสือไม่เรียบร้อยแต่เราไปจัดให้เรียบร้อยแต่หายไปไหนเล่มนั้นหายไปไหนเล่มนั้นหายไปไหนหาไม่เจอไม่ได้ท่านจะว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งตรงนี้อย่ามายุ่งใครไปเห็นก็บอกเออหนังสือท่านเจ้าคุณทำไมมันวางไม่เรียบร้อยท่านวางอย่างนั้นจิบง่ายเพราะท่านวางอย่างใดก็วางไว้หันหัวไปนั่นหันไปโน่นแต่ก็หยิบของท่านง่ายแต่ถ้าเราไปจัดแล้วเออไอ้เล่มนั่นอยู่ตรงไหนถ้าไม่เกิดปัญหาท่านต้องการความสะดวกก็ไม่ไปจัดให้ท่านคอยแต่ดูแลเวลาฝนตกเอาผ้าพลาสติกไปคลุมไม่ให้ฝนมันถูกหนังสือตอนนั้นเองแล้วก็ปล่อยของท่านอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นท่านก็อยู่ตามปกติของท่านไม่ค่อยได้นอนกลางวันแต่ว่านั่งบนม้าโยกเคลื่อนไปบ้างแต่แขกไปใส่มาก็ลุกขึ้นมาต้อนรับแต่ถ้าเป็นแขกคุ้นเคยกันสนิทสนมกันท่านไม่ลุกขึ้นมาแต่ไปนั่งคุยกันตรงนั้นแหละท่านก็นั่งอยู่เวลาจะเขียนหนังสือท่านก็ไม่มีโต๊ะไม่ใช่มีโต๊ะมีเก้าอี้หรูหราสำหรับนั่งเขียนอะไรหาไม่ได้แต่ว่าเอาไม้กระดานมาแผ่นหนึ่งวางบนขาวางบนขาแล้วท่านก็เขียนลายมือสวยเช่นเรียบร้อยเขียนวัดตอนดีท่านไม่ได้เขียนบนโต๊ะสวยงามไม่ได้นั่งบนเก้าอี้หรูหราราคาแพงอะไรแต่เขียนบนม้ายูกที่เขามีขายในตลาดไม่รู้ไม่รู้ใครซื้อไปถวายนั่นท่านก็วางบนขาแล้วก็นั่งเขียนคำนำหนังสือธรรมคูปเล่มใหญ่ๆนะที่เราเห็นลายมือสวยๆนะท่านเขียนอย่างนั้นเขียนบนกระดานที่วางบนขานั่นเองแล้วก็เขียนจิตของท่านสงบพอมากทีเดียวเวลาเขียนก็ไม่ค่อยผิดพลาดไม่มีการขีดไม่มีการฆ่าการตกการซอกเพราะว่าจิตมันสงบเขียนไปตามคำสั่งของจิตที่สงบก็เขียนได้เรียบร้อยเป็นหนังสือแม่เรื่องมากก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องยาวท่านไม่เขียนท่านพิมพ์ดีดก็นั่งกับพื้นนั่งกับพื้นอย่างนี้แล้วก็พิมพ์ดีดวางแล้วก็เคาะเรื่อยไปจำนานก็พิมพ์มานานเครื่องพิมพ์เครื่องนั้นได้รางวัลจากคุณนายคุณหน้าสงวนเศรษฐภักดีอยู่บ้านดอนท่านไปสอนนักเรียนโรงเรียนนั้นคุณหน้าสงวนเป็นผู้สร้างเลยท่านไปสอนนักเรียน31คนสอบได้30ตกไปคนหนึ่งคงแย่หูตึงในนักเรียนคนนั้นถึงสอบไม่ได้สอบตกไปคนเดียวไปหน้าสงวนแกก็ดีใจคุณเงื่อมนี่สอนหนังสือดีนักเรียน31คนรูปได้ถึง30ก็เลยชื่อพิมพ์ดีดให้เป็นรางวัลเรื่องแล้วมาเรียนหนังสือกรุงเทพก็เอามาเวลาทำแบบฝึกหัดแปลอะไรต่างๆพิมพ์ดีดทั้งนั้นคนอื่นก็เขียนแต่ท่านพิมพ์ดีดทุกที
พิมพ์ดีดส่งให้ครูครูบอกไม่ได้เขียนนี่พิมพ์ดีดบอกพิมพ์ดีดเร็วกว่าแล้วท่านก็พิมพ์ดีดแต่หนังสืออะไรอย่างนั้นพิมพ์ดีดเครื่องนั้นใช้อยู่จนกระทั่งท่านหมดลมหายใจเดี๋ยวนี้ก็เก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้ไปดูเครื่องใช้ของท่านทุกอย่างเก็บไว้ทั้งนั้นใส่ตู้ไว้เรียบร้อยเครื่องอัดเสียงเก่าแก่พิมพ์ดีดเครื่องใช้ที่ท่านเคยใช้ก็เก็บไว้ให้คนได้ไปดูไปศึกษาท่านเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วท่านไม่เคยบ่นว่าปวดหัวไม่เคยบ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้กับใครๆท่านอยู่ของท่านตามปกติไม่ใช่ว่าจะไม่มีรูปมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ชอบบ่นไม่ชอบบ่นให้ใครฟังท่านไม่พูดให้ใครฟังว่าเป็นยังไงก็พูดแต่ว่าธรรมดาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ใจกว้างบ้างแต่เป็นคนคุ้นเคยกันเช่นว่าหลวงพ่อไปท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้สุขภาพมันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเช่นฉันอาหารไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้แม้ว่ากับข้าวจะอร่อยก็ฉันไม่ได้ไม่อร่อยก็ฉันไม่ได้ฉันนิดหน่อยฉันพออยู่ได้แล้วก็ไม่ค่อยหิวกระหายอะไรแต่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นมีเรื่องของคนแก่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ลำบากพอถึงเวลาใกล้มรณภาพก็นอนเลยนอนไม่ลุกขึ้นนอนอยู่42วันก็หมดเรื่องกันจบหมดลมหายใจมันเป็นอย่างนั้นชีวิตเราเป็นอย่างทุกคนเหมือนกันไม่มีข้อยกเว้นดังนั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นก็ต้องบอกตัวเองมีแล้วมีแล้วมาแล้วของเก่าของที่มีอยู่ในโลกมาหาเราแล้วเราต้องต้อนรับมันด้วยอารมณ์สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าต้อนรับด้วยหน้าบูดหน้าบึ้งเพราะว่าถ้าเราบึ้งเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เป็นการลงโทษตัวเราเองโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็เป็นบทลงโทษบทหนึ่งของชีวิตเราไม่เป็นทุกข์ก็ไม่เป็นไรจิตใจสบายแต่ถ้าเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจซ้ำสองเรียกว่าเป็นโรคแล้วยังเป็นทุกข์อีกมันก็เป็นซ้ำสองลงไปเราอย่าเป็นทุกข์ไอ้เรื่องนี้สำคัญนะคือว่าเราอย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องรักษาไปตามหน้าที่รักษาได้มันก็หายรักษาไม่ได้ก่อนนึกว่าโรคมันแรงไม่มียาจะรักษาก็ต้องพอใจถ้าเราพอใจเราก็ไม่ทุกข์อะไรไม่เดือดร้อนอะไรมันเป็นอย่างนี้เช่นว่าเรามีลูกมีเต้าเด็กบางคนเกิดมาสุขภาพไม่เรียบร้อยไม่ได้เป็นเจตนาของพ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้มีความตั้งใจจะให้ลูกเกิดมาอย่างนั้นแต่มีความปรารถนาที่จะเห็นลูกมีสุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตใจดีเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์เรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่องแต่ว่าเด็กบางคนมันก็ไม่เรียบร้อยขาดตกบกพร่องทางสมองบ้างทางร่างกายบ้างแล้วก็รักษากันไปตามหน้าที่รักษาตามหน้าที่ที่เราจะต้องรักษาเพราะการรักษาก็เป็นหน้าที่แต่ถ้ารักษาแล้วมันไม่หายมันคงเป็นอยู่อย่างนั้นก็ปรงลงไปเชื่อว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราอย่าวิตกกังวลให้เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนใจเพราะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นลงโทษตัวเราเองลงโทษตัวเราเองลูกเป็นไข้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเราก็รักษาเขาไปตามหน้าที่ที่เราจะรักษาได้แต่ว่ารักษาไม่ได้ก็จะทำอย่างไรถึงแม้เราจะกุ้มใจจะเป็นทุกข์ช่วยได้ไหมเวลาเรากุ้มใจนะช่วยอะไรได้บ้างช่วยให้ลูกหายไหมช่วยมีอาการดีขึ้นไหมไม่ได้ทั้งสองอย่างไม่ได้เรื่องเลยแล้วเราจะไปเป็นทุกข์ทำไมแต่กุ้มใจทำไมก็ถึงเป็นทุกข์มันก็ไม่หายกุ้มใจมันก็ไม่หายแล้วเราจะไปกุ้มทำไมลงไปว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้ใช้คำพูดตามพุทธศาสตร์ที่ท่านพูดว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพูดไปสอนตัวเอง
ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เราพูดอย่างนั้นเราก็สบายใจไม่ต้องเป็นทุกข์กังวลแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะละเลยไม่รักษาเราก็รักษาไปตามหน้าที่ตามความรู้ตามความสามารถเรารู้จักหมอผู้เชี่ยวชาญเอาไปหาแล้วก็รักษาไปแต่อย่าเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นทุกข์น่ะเหมือนกับลงโทษตัวเราเองมันไม่ได้อะไรไฟกำลังไหม้บ้านแล้วเราไปยืนร้องไห้เพราะไฟไหม้บ้านมาน้ำตาที่ไหลออกมานั้นไม่ได้ช่วยให้ไฟมอดไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นแต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเราเองไม่ได้อะไรผู้ที่มีความคิดถูกต้องจึงตรงตกลงไปว่ามันเป็นตามเรื่องไฟกับเชื้อมันชอบกันมันก็ไหม้กันไปไหม้หมดแล้วก็รื้อแล้วก็สร้างใหม่ต่อไปไม่ลำบากยากเข็ญอะไรเราคิดอย่างนั้นก็สบายยิ้มได้ขณะที่เพลิงไหม้บ้านยิ้มได้ขณะที่เรานอนอยู่บนเตียงนอนป่วยเราก็ยิ้มได้ใครมาเยี่ยมมาเยียนก็คุยกันได้พูดจากันสบายสบายไม่แสดงอาการทุกข์ร้อนวิตกกังวลให้เสียหายถ้าว่าจิตใจเราดีนี่มันช่วยได้มากนะโดยจะป้อรูปไปไข้เจ็บที่เกิดแก่ตัวเราเองถ้าจิตใจเราดีนี่มันช่วยได้มากกำลังใจนี่สำคัญช่วยให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นแต่ถ้าเป็นกับคนอื่นแม้เราจะมีกำลังใจดีช่วยได้บ้างนิดหน่อยคือคนป่วยเห็นเราหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานเขาก็พลอยเบิกบานไปกับเราด้วยแต่ถ้าเราเป็นทุกข์ตุ้มอกตุ้มใจแสดงอาการกระฟัดกระเฟียดในรูปต่างๆคนป่วยก็ใจไม่สบายมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราผู้พยาบาลคนป่วยนี่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานเหมือนกับนางพยาบาลหรือหมอนี่ต้องเป็นคนใจดีอารมณ์ดีไม่หวั่นไหวโยกโลงไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นคนไข้เขาจะบ่นเขาจะว่าอะไรก็ทำเฉยๆทำหูตัวลมจะบ้างไม่ได้ยินแต่ว่าสิ่งใดเป็นหน้าที่เราต้องทำให้ถูกต้องทำให้เรียบร้อยไม่เบื่อหน่ายไม่อิจฉาระอาใจในสิ่งนั้นใจเราก็สบายอันนี้เอาไปใช้ได้ในเรื่องกิจการงานต่างๆในเรื่องเช่นว่าเราทำงานทำการเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงขึ้นคนบางคนทำงานอยู่ตามปกติมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเราทำงานดีมีความสามารถผู้บังคับบัญชาไว้เนื้อเชื่อใจเขาก็เลื่อนเราให้ไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเมื่อให้ไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้นการปกครองคนมันก็มากขึ้นเรื่องการงานนี่มันลำบากทรงคนนะงานไม่ลำบากแต่คนนี่ลำบากคนมีปัญหาเพราะคนมันมากคนมากนี่นิสัยไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันเราต้องรู้ว่าเราต้องไปประจนกับปัญหาเพราะเราต้องไปครองคนจำนวนมากจะเป็นหัวหน้าคนนี่คนมันเยอะแยะเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ว่าคนเหล่านั้นไม่เหมือนกับเรานิสัยไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันการเป็นการอยู่การทำอะไรก็ต้องแตกต่างกันออกไปเราอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวสิ่งเหล่านั้น